ช่อบี้กองทัพอย่านิ่งเงียบเอาตัวรอดจี้ต่อปมประสิทธิ์อาจารย์ทีม i อโกงพันล้านช่อจี้กองทัพต่อปมประสิทธิ์เจี่ยวกก i อโจิตอาสาลั่นไม่หยุดตามสืบกระบวนการสร้างความเกลียดชังจากภาษีประชาชนวันที่15พฤษภาคม2564เวลา11ตริกาหนนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่านางสาวพันนิกาวานิศ กรรมการบริหารคณะก้าวหน้าออกมาทวงถามปฏิกริยาจากกองทัพกรณีที่กองปราบปรามถแถลงข่าวผลการสนที่กำลังจับกุ่มดำเนินคดีเครือข่ายต้มตุนของนายประสิทธิ์เจียวกกนักธุรกิจชื่อดังซึ่งมีผู้ถูกหลอกได้รับความเสียหายมูลค่านับพันล้านบาทว่าเมื่อวันที่1นธันวาคม2563ที่ผ่านมาตนได้ถแถลงข่าวเปิดเผยข้อมูลที่บริษัทในเครือของนายประสิทธิ์ ได้ให้หน่วยปฏิบัติการข่าวสารหรือ I.O. เป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียนจิตอาสาและหน่วยงานอื่นๆของกองทัพใช้พื้นที่เซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์ในเครือบริษัทของเขาเป็นที่ใช้สื่อสารกันของแอปพลิเคชันเครือข่าย I.O. ที่มีกำลังพลในกองทัพจำนวนนับร้อยนับพันคนปฏิบัติการอยู่ในนั้นเพื่อด้อยค่าประชาชนไทยด้วยกันเองนางสาวพนิกากล่าวว่า ตนยังได้ตั้งข้อสังเกตถึงบริษัทในเครือธุรกิจทั้งหมดของนายประสิทธิ์ที่ชื่อว่า M Group ว่าพบความไม่ชอบบาพาคนเป็นอย่างยิ่งทั้งเรื่องงบการเงินที่ไม่สมเหตุสมผลทั้งเรื่องโมเดลธุรกิจต่างๆจนทําให้น่าเชื่อว่านี่คือการหลอกลวงต้มตุนครั้งใหญ่และไม่สมควรที่กองทัพจะให้บุคคลเช่นนี้มาอบรมเจ้าหน้าที่กองทัพและร่วมมือกับกองทัพไม่ว่าจะในกิจการใดผลของการถแถลงข่าวดังกล่าว นอกจากจะไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากกองทัพไม่มีการตอบคำถามเรื่อง I.O. นอกจากการปฏิเสธแบบยืนกระต่ายขาเดียวในประสิทธิ์ยังได้เดินทางไปกองประครับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อแจ้งความเอาผิดต่อนางสาวพานิกาและคณะก้าวหน้าว่าพาดพิงไม่มีข้อเดจจริงมิ่นประมาทกรณีกล่าวหาว่าทำธุรกิจไม่ชอบมาพากล เวลากลายเป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งแล้วถึงความถูกต้องของข้อมูลที่คณะก้าวหน้าเปิดเผยก่อนหน้าน,านี้มาครึ่งปีเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพาคนของนายประสิทธิ์เจียวก๊กแม้เราจะถูกปิดปากด้วยคดีความถูกค,มค่มขูและดิสเครดิตต่างๆนานาจากกลุ่มประสิทธิ์ถูก i อโอโจมตีด้อยค่าเช่นเดียวกับการเปิดเผยข้อมูลประเด็นวัคซีนของคุณธนาทร ซึ่งทำให้คนพูดโดนคดี112โดนโจมตีว่าเป็นพวกชังชาติล้มสถาบันทั้งที่เมื่อเวลาผ่านไปปรากฏว่าข้อมูลและการคาดการต่างๆล้วนกลายเป็นจริงประเทศนี้คดีความและการถูกด้อยค่าคือราคาที่คนพูดความจริงต้องจ่ายนางสาวพนิกากล่าวนางสาวพนิกากล่าวว่ากองทัพไม่สามารถนิ่งเงียบเพื่อเอาตัวรอดได้ในทุกเรื่องครั้งนี้ ขอให้มีจิตสำนึกของวานเป็นหน่วยงานราชการที่ทำงานบนภาษีประชาชนออกมาชี้แจงที่มาที่ไปของการร่วมงานกับนายประสิทธิ์ทั้งที่เป็นผู้ที่มีภูมิหลังทางธุรกิจที่ไม่โปร่งใสและที่สำคัญที่สุดประชาชนอยากทราบว่าเมื่อเครือข่ายประสิทธิ์ถูกจับกลุ่มทำลายไปแล้วกองทัพยังสารต่อภารกิจไอโอจิตอาสาต่อไปหรือไม่และดำเนินการโดยใคร เรามีข้อมูลว่าปฏิบัติการ i อยังดำเนินอยู่และขยายวงครอบคลุมหลายหน่วยงานของกองทัพมากขึ้นรวมถึงมีเอกชนเข้ามาร่วมมือประสิทธิ์ถูกออกหมายจับไม่ได้แปลว่าปฏิบัติการจะหยุดชะงักถ้ากองทัพยังไม่หยุดพฤติกรรมสร้างความเกลียดชังบนภาษีประชาชนเราก็จะไม่หยุดตามสืบข้อมูลต่อไปเพื่อให้ประชาชนได้รู้เท่าทันขบวนการไอนางสาวพนิกากล่าว พันโทแพทย์หญิงเปิดบริษัทโกงพันล้านเอี่ยวประสิทธิ์ไออคู่กรณีช่อพันนิกาชุดสืบสวนตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายเปิดบริษัทหลอกลวงเหยื่อลงทุน5รูปแบบมีผู้หลงเชื่อนับพันคนมูลค่าความเสียหายพันล้านบาท หลังเหยื่อแห่แจ้งความตำรวจซุ่มรวบรวมหลักฐานขอสารอาญาอนุมัติหมายจับ6คนบุคคล9จุดพื้นที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลรวบหมอทหารพันโทแพทย์หญิงโรงพยาบาลในเมืองโคราชพร้อมพวกรวม4คนสอบเครียดแต่ยืนยันให้การปฏิเสธส่วนหัวหน้าเครือข่ายนายประสิทธิ์เจียวกกและผู้ต้องหาอีกคนยังหลบหนี วันที่15พฤษภาคม2564เวลา5นาิกา30นาทีมีรายงานจากไทยรัฐฉบับพิมพ์ว่าตำรวจกองบัญชาการสอบสวนกลางทลายเครือข่ายหลอกลวงลงทุนเปิดเผยขึ้นที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกปกอ,อกเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม พลตรวตรีเจรพพภูริเดชรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางมอบหมายให้พลตรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มผู้บังคับการปราบปรามพร้อมคณะถแถลงผลการสนที่กําลังปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย9จุดพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจับกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบริษัทหลอกลวงนักลงทุน4คนประกอบด้วยพันโทแพทย์หญิงอมราพรวิเศษสุขอายุ34ปี แพทย์โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาประธานโครงการเที่ยวเพื่อชาตินางสาวนัฐมันอุตมะปรากรมอายุ33ปีนางสาวิิริมานาวรัตอายุ37ปีและนายกิติวัฒน์เอียมอารีอายุ40ปีตามหมายจับสารอาญาข้อหาช่อโกงประชาชนและข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพลตํรวจตรีสุวัสด์แสงนุ่มกล่าวว่าสืบเนื่องจาก ผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าวมีพฤติการร่วมกันตั้งบริษัทขึ้นมาหลายแห่งลักษณะเครือข่ายใหญ่ก่อนหลอกชักชวนให้ผู้เสียหายที่เป็นนักลงทุนนำเงินมาร่วมลงทุนหลายรูปแบบอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงช่วงแรกจ่ายเงินค่าตอบแทนจริงเพื่อหลอกลวงให้เหยื่อตายใจนำเงินมาร่วมลงทุนเพิ่มจากนั้นเริ่มบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนหรือคืนเงินลงทุนให้ผู้เสียหายตามตกลงก่อนขาดการติดต่อในที่สุด ที่ผ่านมามีผู้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อแล้วนับพันรายมูลค่าความเสียหายกว่าพันล้านบาทรวมตัวเข้าแจ้งความที่บอกอปอสอด้วยความที่มีผู้ตกเป็นเหยื่อจํานวนมากรวมถึงมูลค่าความเสียหายค่อนข้างสูงพลตตรโทรต่อสักสุขวิมลผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางสั่งการให้พลตตรีเจริบพบภูริเดชรองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางตั้งคณะทํางานประกอบด้วย บกปบกปอ,อ,กอ,ปอ,อสอและบอกอปอทเร่งสอบสวนคลี่คลายคดีออกหมายจับผู้ต้องหารวม6คนพร้อมเปิดปฏิบัติการตรวจคน้นจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนตรวจยึดเอกาสารหลักฐานต่างๆจำนวนมากมาตรวจสอบเหลือผู้ต้องหาอีกสองคนอยู่ระหว่างหลบนี้ชุดสืบสวนกำลังติดตามตัวส่วนกรณีปรากฏภาพนักการเมืองระดับประเทศไปร่วมงานเปิดตัวบริษัทในเครือกลุ่มผู้ต้องหา ต้องถูกเชิญตัวมาสอบสวนหรือไม่นั้นส่วนนี้ยังไม่สามารถตอบได้เนื่องจากต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าเกี่ยวข้องหรือไม่ผู้บังคับการตํารวจกองปราบปรามกล่าวด้านพันตํารวจเอกนิติชดเพนจํารัดกล่าวว่าเพื่อการหลอกลวงของกลุ่มผู้ต้องหามี5รูปแบบ 1. เปิดบริษัทท่องเที่ยวชักชวนผู้เสียหายซื้อแพ็กเกจทัวร์แต่ไม่จัดท่องเที่ยวจริง 2. ชวนนำเงินมาร่วมลงทุนรูปแบบสากร อ้างให้ปันผลสูงแต่สุดท้ายไม่มีปันผล 3. ชาชักชวนลงทุนซื้อขายสินค้าแบรนด์เนมออนไลน์จากบริษัทในเครือผู้ต้องหาปล่อยให้เช่ากลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าบริษัทจะจัดค่าตอบแทนให้ทั้งหมดแต่ผู้เสียหายไม่เคยเห็นหรือจับต้องสินค้าจริง 4. ชักชวนให้นำเงินสดหรือทองคำมาร่วมกองทุนส่วนตัวของกลุ่มผู้ต้องหาอ้างว่าทุก21วันจะได้เงินคืนร้อยละ9.5ของเงินลงทุน และ5ชาชักชวนให้ลงทุนซื้อทองคำจากร้านจำหน่ายทองคำทั่วไปแล้วนำทองคำพร้อมใบเสร็จมาลงทุนตามโปรโมชั่นของบริษัทยอดการลงทุนคำนวณจากราคาทองคำตามที่ระบุในใบเสร็จผู้ลงทุนจะได้รับผลกำไรตอบแทนร้อยละ43.5ของเงินลงทุนแบ่งจ่ายกำไรเป็นสองงวดพร้อมแบ่งจ่ายคืนต้นเดือนรวม10งวด มีรายงานด้วยว่าสำหรับผู้ต้องหาเครือข่ายดังกล่าวที่ยังหลบหนีอีกสองคนประกอบด้วยในประสิทธิ์เจียวกกอายุ45ปีประธานโครงการคืนคุณแผ่นดินทำหน้าที่เหมือนเป็นตัวการใหญ่หรือหัวหน้าขบวนการและนายกิติศักิ์เย็นนานทน์อายุ55ปีรองประธานกรรมการบริษัทในเครือขณะนี้ชุดสืบสวนยังคงกระจายกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสที่ซ่อนตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่ายังหลบหนีอยู่ในประเทศนอกจากนี้ยังเร่งดำเนินการตรวจสอบความเชื่อมโยงทางการเงินและทรัพย์สินต่างๆของเครือข่ายเพื่อตามยึดทรัพย์นำเข้าสู่กระบวนการชดใช้เยียวยาผู้เสียหายต่อไปส่วนผู้ต้องหาทั้ง4คนที่ถูกจับกุมแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นทั้งหมดยังคงยืนกรานปฏิเสธมีรายงานอีกว่าจากการตรวจสอบนายประสิทธิ์เดียวกก หัวหน้าเครือข่ายดังกล่าวพบว่าเคยมีข้อพิพาทกับนางสาวพนิกาวานิ์หรือช่อแกนนำคณะก้าวหน้าหลังนางสาวพนิกาออกมาเปิดโปงว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังกองทัพ I.O. หรือปฏิบัติการข่าวสารของกองทัพอนุญ,ญาตให้กองทัพใช้เซิร์ฟเวอร์ฟรีจนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในสังคมช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาด้วย